ดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูชนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอเช่นเดิมค่ะและคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะแน่นอนค่ะพบกันเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มาอยู่ในเรื่องของรวมใจรักษาป่านะคะในชั่วโมงที่2แล้วไหนเด็กๆจำได้ไหมคะว่ารวมใจรักษาป่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะโอ้โหเป็นบทร้อยกรองนะคะเป็นบทอาขยานนั่นเองนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะเก่งมากเลยรักษาป่านั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะวันนี้เราจะได้เรียนอะไรกันบ้างคะครูแหม่มคะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้คือระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องได้ค่ะอ่านบทร้อยกลองได้ถูกต้องท่องจำบทอาขยานที่กำหนดได้ถูกต้องรวมทั้งตระหนักถึงการช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้รู้จักบทร้อยกลองหรือว่าบทอาขยานรักษาป่าของเราแล้วนะคะได้มีการอ่านแบบธรรมดาแบบปกติไปแล้วนะคะจากชั่วโมงที่แล้วรู้แล้วว่าเนื้อหาในนั้นนะคะพูดถึงอะไรกล่าวถึงอะไรชั่วโมงนี้จะมาทบทวนกันอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะครูปอก็มีอะไรมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขเสียงคนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวทองฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสะอาดได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคะสิ่งที่เด็กๆได้ชมและได้ฟังไปนั้นโอ้เด็กๆบอกว่าไพเราะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะครูแหม่มคะสิ่งที่เด็กๆได้ฟังไปนั้นนะคะเป็นการอ่านแบบไหนคะสิ่งที่เด็กๆได้ฟังไปนะคะจากที่คุณแหม่มสังเกตค่ะไม่ใช่การอ่านปกติธรรมดาเหมือนกับที่เราอ่านข้อความหรือว่าอ่านนิทานค่ะครูปอแต่ว่าจะเป็นการอ่านแบบไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามชมค่ะเหมือนกับในชั่วโมงที่แล้วที่พี่สาวของสีเทียนได้อ่านให้เด็กๆฟังนะคะเป็นการอ่านที่ใส่จังหวะใส่ทำนองใส่ลูกเอื้อนเข้าไปใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าเคยฟังแล้วในเรื่องของภาพวาดของสีเทียนจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคือการอ่านแบบทำนองเสนอนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรคะแตกต่างกันไหมคะระหว่างอ่านปกติกับการอ่านแบบทำนองเสนอแตกต่างกันแน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามันมีการใส่ทำนองใส่จังหวะใส่ลูกเอื้อนเข้าไปใช่ไหมคะครูแหม่มก็ทำให้เกิดความไพเราะนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เด็กๆได้เรียนไปนะคะก็จะเป็นการอ่านแบบร้อยแก้วนะคะคืออ่านแบบร้อยแก้วธรรมดาทีนี้ครูแหม่มคะการอ่านแบบร้อยแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการอ่านแบบร้อยแก้วนะคะคือการอ่านถ้อยคำหรือว่าข้อความค่ะที่ได้มีการประพันธ์ไว้นะคะโดยมีการแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมค่ะอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยอ่านนิทานนะคะหรือว่าอ่านเรื่องที่คุณแม่ครูปอเนี่ยได้นำมาให้เด็กๆอ่านนั่นเองค่ะก็คือเป็นการอ่านแบบธรรมดาเว้นวรรคให้ถูกต้องออกเสียงอักขระให้ชัดเจนเหมือนกันแต่ไม่ต้องใส่ทำนองทีนี้เมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้ฟังไปคือการอ่านแบบร้อยกรองนะคะซึ่งการอ่านแบบร้อยกรองเนี่ยก็คือเป็นการอ่านคำประพันธ์นะคะหรือว่าถ้อยคำก็ได้ที่มีผู้นั้น
แต่งไว้ประพันธ์ไว้เขียนไว้เรียบเรียงไว้นะคะโดยใส่จังหวะใส่ทำนองใส่ลูกเอื้อนเสียงสูงเสียงต่ำนะคะซึ่งการอ่านบทร้อยกรองแต่ละประเภทนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในภาษาไทยของเรานะคะชนิดประเภทนะคะของบทร้อยกรองก็จะมีตั้งแต่โครงชั้นกาบกรร่ายนะคะก็จะมีแตกต่างกันซึ่งในโครงก็จะมีโครงแต่ละประเภทซึ่งเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนในชั้นระดับที่สูงๆต่อไปนะคะแต่ที่ครูปอนำมาให้เด็กๆเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของบทรักษาป่านั้นนะคะเป็นบทร้อยกรองประเภทใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบทร้อยกรองรักษาป่าที่เราได้พาเด็กๆอ่านไปเป็นบทร้อยกรองประเภทไหนคะคุณแม่คะบทร้อยกรองที่เด็กๆนะคะได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้หรือว่าได้อ่านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นบทร้อยกรองประเภทกาบยานี11ค่ะเด็กๆพูดตามครูแม่อีกรอบค่ะกาบยานี11อีกสักหนึ่งรอบค่ะกาบยานี11กาบยานี11เอาล่ะจำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าเราเริ่มที่จะเจอกันตั้งแต่ชั้นป.2 ป.3 ป.4 เดี๋ยวก็จะเจอเรื่อยๆแต่เดี๋ยวเราจะเรียนลึกลงรายละเอียดเนี่ยก็จะในระดับชั้นสูงๆนะคะในระดับเบื้องต้นระดับป.2 นะคะครูปอนะให้ความรู้เรื่องของกาบยานี11คร่าวๆนะคะดังนี้เด็กปรับสมองให้ทันนะคะตอนนี้เด็กๆจะเริ่มมึนแล้วนะคะกาบยานี11คืออะไรคือเป็นคำประพันธ์ประเภทหนึ่งนะคะที่แต่งขึ้นโดยที่มีการจัดวางฉันทลักษณ์จัดวางคำอะไรคำคล้องจองอะไรต่างๆได้สวยงามนะคะเป็นแบบไหนบ้างมาดูในหนึ่งบทค่ะนักเรียนขาในหนึ่งบทนั้นจะมี2บาทเอาล่ะฟังและคิดตามไปก่อนเดี๋ยวครูปอจะอธิบายชัดเจน1บทมี2บาท1บาทมี2วรรคครูปอหาบทบาทวรรคมั่วไปหมดเลยนะคะเอาใหม่นะคะใน1บทนั้นจะมี2บาทซึ่ง2บาทนี้เราเรียกว่าเป็น2บรรทัดก็ได้ถ้าเป็นคำธรรมดาแต่ถ้าอยู่ในบทร้อยกรองเราเรียกว่า2บาทใน1บาทจะมี2วรรคแสดงว่าใน1บาทหรือ1บรรทัดมีกี่วรรคคะ2วรรคก็คือวรรคหน้ากับวรรคหลังใช่ไหมคะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะต่อไปวรรคหน้าจะมีเพียง5คําวรรคหน้ามี5คําส่วนวรรคหลังจะมีเพียง6คํามากกว่าวรรคหน้า1คํารวมกันเป็นกี่คําคะเด็กๆ11คำเราจึงเรียกบทประพันธ์ประเภทนี้ว่าเป็นกาบยานี11นั่นเองเพราะว่าใน1บาทนั้นมี11คำเอาล่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเอาล่ะโอ้โหครูปอขาแล้วบทที่ครูปอนำมาอย่างไหนเรียกว่าบทอย่างไหนเรียกว่าบาทเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูปอจะอธิบายเอาเป็นสีแดงนะคะจะได้ชัดเจนเอาล่ะค่ะ1บทก็คือตรงไหนบ้างก็คือนี่เลยเดี๋ยวครูปอเขียนข้างหลัง1บทมี2บาทนี่ค่ะเด็กๆคะเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็น1บทนะ1บทนี่ค่ะ1บทมีเพียง2บาท2บาทคืออะไรบ้างอันนี้คือบาทที่1นี่นะคะยาวเลยนี่เราเรียกว่าบาทที่1หรือบรรทัดที่1นั่นเองบาทที่1นะต่อไปบรรทัดต่อไปเราเรียกว่าบาทที่เท่าไหร่คะคุณแม่คะบาทที่2ค่ะบาทที่2ฉะนั้นใน1บทนี้มีกี่บาทคะมี2บาทใน1บทมี2บาทเนี่ยค่ะนักเรียนค่ะ1บทมี2บาทเอาล่ะไปทีละสเต็ปฉะนั้นเดี๋ยวครูปอถามเด็กๆว่าในบทรักษาป่านี้นะคะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11กี่บทเอาล่ะค่ะเด็กๆน่าจะนับนิ้วนับใหญ่เลยดูสไลด์นับนิ้วเลยนะคะครูปอได้เลยให้เวลานับนะให้เวลาเลยนะคะลองดูซิว่าในบทรักษาป่านี้มีกี่บทคุณครูปลายทางช่วยได้นะคะช่วยอธิบายเด็กๆได้ลองช่วยกันนับเลยนับไปพร้อมๆกันก็ได้เอาละค่ะมีกี่บทคะคุณแหม่มคะคุณแหม่มช่วยนับหน่อยค่ะได้ค่ะ2บรรทัดนี้นะคะหรือว่า2บาทนั่นเองเป็น1บทนะคะต่อมาอีก2บาทนะคะเป็น1บทค่ะต่อมา2บาทเป็นอีก1บทค่ะและสุดท้าย2บาทเป็นอีก1บทรวมกันเป็น1 2 3 4 4บทนั่นเองค่ะใครได้4บทเหมือนกับครูแหม่มบ้างยกมือหน่อยค่ะ
โอ้โหทั้งห้องเลยเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เลยนะคะเอาล่ะฉะนั้นเนี่ยบทรักษาป่ามีทั้งหมด4บทเอาละค่ะคณิตศาสตร์เริ่มมาแล้วค่ะครูปอค่ะทีนี้ครูปอถามต่อเราบอกว่า1บทมี2บาทบทนี้ทั้งหมดเลยรักษาป่ามีกี่บาทคะใช้นิ้วนับอีกแล้วค่ะบางคนบอกว่าโอ้ยเยอะจังเลยเอาล่ะให้นับเดี๋ยวแข่งกับครูแหม่มนะคะครูแหม่มนับด้วยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่บาทนะคะเอาล่ะติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้ตอนนี้คุณครูปลายทางกำลังแบบว่ายุ่งอยู่กับการนับของเด็กๆเลยนะคะเสียงดังไปหมดเลยนะคะเสียงดังแบบนี้อนุญาตนะคะถ้าเสียงดังแบบคุยกันเป็นอย่างไรคะไม่ควรนะคะเอาละค่ะคุณแม่ค่ะเฉลยเลยค่ะตอนนี้เด็กๆนับเรียบร้อยแล้วค่ะในบทรักษาป่านี้มีทั้งหมดกี่บาทคะเด็กๆบอกว่าง่ายมากเลยค่ะครูปอหนูขอใช้วิธีนับบรรทัดเอาได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8บาทนั่นเองค่ะ8บาทนั่นเองนะคะโอ้โหบทร้อยกรองนี้มีมูลค่า8บาทใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคนละบาทกันนะคะเอาละค่ะ8บาทหรือ8บรรทัดที่เราเข้าใจนั่นเองนะคะแต่เวลาพูดต้องพูดว่า8บาทให้ถูกต้องนะคะทีนี้มาต่อค่ะใน1บาทนี้ใช่ไหมคะเด็กๆคะใน1บาทนี้มีทั้งหมด2วรรคที่ครูปอบอกเดี๋ยวครูปอเปลี่ยนสีปากกาดีกว่าเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนอันนี้คือวรรคหน้าวรรคที่1วรรคหลังวรรคที่2แสดงว่าใน1บาทมีกี่วรรคคะ2วรรคเก่งมากแล้วครูปอถามต่อใน1บทนี้มีกี่วรรคโอ้โหครูปอค่ะครูปอก็นับต่อสิคะง่ายมากๆเลยนะคะ2แล้วใช่ไหมก็จะเป็น3แล้วก็4ค่ะ4ฉะนั้นใน1บทนี้มีทั้งหมด4วรรคด้วยกันนะคะเป็นอย่างไรคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยเห็นไหมคะโอ้โหตอนแรกปวดหัวมึนมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้พออธิบายแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะทีนี้ครูปอถามอีกนิดได้ไหมคะได้โอ้โหหลายคำถามมากเลยนะคะทั้งหมดนี้เลยค่ะเด็กๆคะมีทั้งหมดกี่วรรคเอาล่ะเด็กๆกำลังนับต่อเลยค่ะ4แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็นับต่อเป็น5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 106นั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือนะคะให้ทุกคนเลยให้คุณครูไปขังด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะฉะนั้นเราได้รู้จักคำประพันธ์แบบกาบยานี11คร่าวๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาอ่านนะคะเดี๋ยวครูปอขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะเวลาที่เราอ่านบทประพันธ์ประเภทกาบยานี11วรรคหน้าเราต้องอ่านเว้นวรรคอย่างไรคะคุณแม่คะวรรคหน้านะคะเราจะอ่านเว้นวรรควรรคหน้าจะมี5คำใช่ไหมคะเด็กๆเราจะอ่าน2คำค่ะแล้วก็อ่าน3คำต่อไปค่ะโดยมีการเว้นวรรคสักนิดหนึ่งนะคะค่ะส่วนวรรคต่อไปนะคะวรรคต่อไปจะเป็น6คำ6คำเราจะแบ่ง3คำและ3คำนั่นเองค่ะง่ายๆเลยแบ่งครึ่งกันไปเลยใช่ค่ะเอาละค่ะฉะนั้นวรรคหน้ามี5แบ่งเป็น2และ3ส่วนวรรคหลังมี6แบ่งเป็น3กับ3นั่นเองไม่ยากเอาละค่ะเราได้ทดสอบอ่านกันแล้วเดี๋ยวเราทบทวนกันแบบปกติธรรมดา1รอบพร้อมๆกันไม่ต้องอ่านตามครูปอแล้วอ่านได้แล้วนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเปล่งเสียงให้ดังนั่งให้ตรงอกท้ายไหล่พึงหน้าตึงเริ่มค่ะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชค
สุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนเอาละค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะง่ายมากๆเลยค่ะโหนะคะเวลาอ่านเราก็จะอ่านแบบนี้นะคะถ้าเป็นคำประพันธ์ประเภทกาบยานี้11อ่านเว้นวรรคเว้นจังหวะให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะคุณแม่ขาเราอ่านแบบธรรมดาไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะแบบทำนองเสนอไปทีละวรรคเลยดีไหมคะดีค่ะบางคนบอกว่าโอ้มีคนที่ชอบการอ่านแบบทำนองเสนอคุณแม่ชอบอ่านทำนองสนองไหมคะชอบค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเสียงไม่ค่อยดีค่ะครูปอสงสัยต้องเรียนกับคุณครูปอเพิ่มเติมแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้หนูยังอ่านไม่ค่อยไพเราะเลยนะคะตอนเด็กๆครูปอก็อ่านไม่ไพเราะเหมือนกันนะคะอ่านยังไม่ค่อยถูกต้องไม่เว้นจังหวะไม่ถูกแต่ต้องอาศัยอะไรคะคุณแม่คะการฝึกฝนนั่นเองค่ะการฝึกฝนบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างแพ้ความพยายามนั่นเองนะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆมีความพยายามหมั่นฝึกฝนบ่อยๆไม่ว่าอะไรเด็กๆก็สามารถทำได้แน่นอนนะคะพร้อมไหมคะเอาละถ้าพร้อมแล้วเอาแบบทีละท่องเอื้อนกันทีละท่องเลยนะคะวรรคแรกเลยนะคะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยเด็กๆอ่านเลยค่ะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขเสียงเก่งมากคนขาวราวสำลีงเก่งมากเลยอย่าลืมของเราด้วยนะคะอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวทองฟ้าสีทองอันสดใสเก่งมากค่ะลูกมีป่าพาสุขใจเก่งมากอย่าลืมอื้อหือของเรานะคะมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญเก่งมากค่ะลูกสู้ๆค่ะอากาศไร้พิษสารสะอาดชื่นบานดินชื่นใจคนสะอาดได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะทีนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเกิดเวลาว่างหรืออะไรเงี้ยเด็กๆก็สามารถไปฝึกฝนได้และที่สำคัญบทนี้เป็นบทอาขยานบทหลักของชั้นประถมศึกษาปีที่2ฉะนั้นคุณครูมีให้การบ้านตั้งแต่วันนี้เลย1เดือนเด็กๆต้องสามารถท่องบทนี้ได้แล้วกลับมาท่องกับคุณครูที่อยู่ปลายทางฝากคุณครูเก็บคะแนนเรื่องของการท่องจำบทอาขยานในบทนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาท่องให้คุณครูปลายทางฟังเก็บคะแนนด้วยดีไหมคะ
ดีค่ะเอาละค่ะอีกสักหนึ่งรอบตั้งแต่แรกจนจบเลยนะคะเดี๋ยวครูปอจะให้เด็กๆ ดูบทนี้เต็มๆเลยนะคะแล้วก็ท่องไปพร้อมๆกันพร้อมไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3นกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขเสียงขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวทองฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสะอาดชื่นบานดินชื่นใจคนสะอาดได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะให้กับเด็กๆปลายทางนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะถึงเวลาของเด็กๆแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้นะคะเอาละค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้ให้เด็กๆบอกข้อคิดดีๆจากรักษาป่าจากบทรักษาป่านั่นเองในชั่วโมงที่แล้วเราได้ตอบคำถามกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณแม่คะเอาละค่ะจากเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไรนะคะเด็กๆจำได้ไหมพูดถึงนกนั่นเองนะคะพูดถึงนกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพูดถึงประโยชน์ของการรักษาป่านั่นเองนะคะให้เด็กๆนั้นทำไมคะช่วยกันรักษาป่าแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะได้มีต้นไม้มีอากาศดีๆนะคะให้สูดกันนะคะมีแหล่งอาหารนะคะของคนและสัตว์นะคะมีต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์มีป่าไม้ที่คอยดูดซับน้ำนะคะเพื่อป้องกันให้น้ำท่วมนั่นเองอันนี้ก็คือข้อคิดดีๆจากบทรักษาป่านั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณแม่คะถึงกิจกรรมของเด็กๆจริงๆแล้วค่ะเป็นอะไรคะกิจกรรมของเด็กปลายทางในวันนี้นะคะคือใบงานที่11ค่ะเขียนแผนผังความคิดเรื่องประโยชน์ของการรักษาธรรมชาติค่ะซึ่งธรรมชาติเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นป่าอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นแม่น้ำลำธารนะคะทะเลหรือว่าภูเขาก็ได้ค่ะได้ค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะให้เด็กๆบอกประโยชน์มาว่าถ้าเราช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะคะต่างๆนะคะจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างแจ้งข้อละเอียดมาได้เลยกี่ข้อก็ได้เป็นแผนทั้งความคิดถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะThank you.
Thank you.
เอาละค่ะเด็กๆคะกลับมาดูเฉลยของครูปอกับครูแหม่มกันบ้างนะคะว่าประโยชน์ของการรักษาธรรมชาตินั้นครูปอกับครูแหม่มนั้นได้อะไรบ้างดูซิเราจะใจตรงกันหรือเปล่านะคะเอาละค่ะของเด็กๆนั้นมีอะไรบ้างของครูปอนะคะประโยชน์ของการรักษาธรรมชาตินะคะอย่างแรกเลยแน่นอนเลยถ้าเกิดว่ามีต้นไม้มากๆนะคะก็จะทำให้มีอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะมีแก๊สออกซิเจนนะคะในการใช้หายใจนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยเป็นสิ่งที่ทั้งคนและสัตว์นะคะต้องอาศัยแก๊สออกซิเจนไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะหายใจได้นั่นเองนะคะข้อที่2นะคะสัตว์มีที่อยู่อาศัยเด็กๆตอบไม่เหมือนครูปอไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าประมาณว่าประมาณคล้ายๆกันนะคะคำตอบอยู่คล้ายๆรูปแบบเดียวกันนะคะก็สามารถก็ถูกต้องได้เลยเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบอีกรอบด้วยนะคะสัตว์มีที่อยู่อาศัยถ้าสมมุติว่าต้นไม้หรือป่าไม้หรือเขาถูกเผาถูกทำลายอย่างที่ครูแหม่มเคยบอกอย่างเช่นสัตว์บางอย่างที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เช่นพวกกระรอกพวกนกนะคะพวกลิงบางทีอยู่บนต้นไม้เนี่ยเขาก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยสัตว์พวกนี้ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการป้องกันภัยนะคะจากด้านล่างนั่นเองนะคะอีกอย่างนึงค่ะครูปอในทะเลเหมือนกันค่ะถ้าเราทิ้งไปเที่ยวทะเลเนี่ยแล้วเราทิ้งขยะนะคะทิ้งขวดทิ้งถุงขนมต่างๆเนี่ยลงไปในทะเลนะคะสัตว์ทะเลเนี่ยก็อาจจะตายได้หรือบางทีมีโรงงานปล่อยสารเคมีลงไปค่ะครูปอเกาะบางเกาะต่างๆเนี่ยตามโรงแรมเนี่ยบางที่เขาปล่อยสารเคมีปล่อยน้ำเสียลงไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ปลาเนี่ยตายหรือว่าปลาที่เรากินเนี่ยอาจจะมีสารพิษตกค้างก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันสำคัญมากๆเลยไม่ว่าไม่ใช่ป่าเขาอย่างเดียวเห็นไหมคะแม่น้ำลำธารนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในทะเลก็ต้องช่วยกันรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำจะได้มีที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีแหล่งอาหารนะคะก็คือมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอย่างบางคนที่มีอาชีพหาของป่าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็อย่างบางทีแบบหากินนะคะอย่างที่พวกที่แบบว่าอยู่ตามชายเขาชายป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอาหารนะคะหรือบางทีอาจจะมีพวกหัวเผือกหัวมันพวกผลไม้ต่างๆที่เขาขึ้นอยู่ในป่าเนี่ยนะก็สามารถที่จะมีแหล่งอาหารสำหรับประทังชีวิตไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นอาหารของสัตว์ป่านั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแหล่งอาหารสัตว์ป่าเหล่านั้นเป็นอย่างไรคะคุณแม่คะออกคารวาสใช่ไหมคะก็จะมาตามบ้านคนเหมือนอย่างเช่นช้างค่ะครูปอช้างบางทีคือทำไมเขาต้องออกมาเพราะในป่ามันไม่มีอาหารให้เขากินแล้วนะคะให้มันกินแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องออกมาหาแหล่งอาหารเรื่อยๆฉะนั้นมาถึงที่ไหนล่ะคะมาถึงบ้านคนแล้วเป็นอย่างไรพังเสียหายเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรควรไม่ควรใช่ไหมคะเขาเห็นอะไรที่มันสามารถกินได้สมมติว่าปลูกกล้วยไว้ปลูกมันสำปะหลังไว้อะไรเงี้ยเขาก็ไปกินหมดเลยนะคะอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเราช่วยกันรักษาป่าไม้นะคะให้มันอุดมสมบูรณ์มันก็จะมีผลหมากรากไม้ขึ้นนะคะสัตว์ป่าก็ไม่ต้องออกมาหากินข้างนอกนั่นเองค่ะต่อไปอะไรคะคุณแม่ขาต่อไปนะคะมีแหล่งต้นน้ำลำธารค่ะคุณมีแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์นะคะแหล่งน้ำเนี่ยมันก็จะมีแหล่งที่เกิดจากธรรมชาติใช่ไหมคะเกิดจากบนภูเขาจากธรรมชาติอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะเราก็อาจจะไม่มีน้ำดื่มก็ได้ในบางประเทศนะคะคุณแม่ขาขาดแคลนน้ำนะคะน้ำเนี่ยโอ้โหแพงมากๆเลยนะคะเด็กๆขาอย่างประเทศต่างประเทศดีกว่านะคะก็จะมีบางประเทศเนี่ยต้องซื้อน้ำแบบบางทีขวดถ้าคิดเป็นเงินไทยขวดแล้วแบบเกือบ100บาทเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แบบโหแพงยิ่งโดยเฉพาะน้ำเนี่ยเขาก็จะแพงมากๆเลยนะคะเอาละค่ะและสุดท้ายค่ะคุณแม่คะฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะถ้าเด็กรักษาป่านะคะรักษาธรรมชาตินะคะฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลซึ่งฝนเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับชาวนานะคะเพราะว่าชาวนาเนี่ยเขาจะกักเก็บน้ำค่ะไว้ใช้ในยามที่หน้าแล้งนั่นเองค่ะถ้าไม่มีน้ำเนี่ยชาวนาก็จะขาดน้ำนะคะในการทำการเกษตรนั่นเองค่ะใช่รวมไปถึงเกษตรกรในอาชีพอื่นๆด้วยที่ต้องอาศัยน้ำนะคะเป็นแหล่งสำคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้ไม่มีป่าไม้ไม่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่อุดมสมบูรณ์ฝนก็ตกไม่ตามฤดูกาลพอฝนไม่ตกตามฤดูกาลผลกระทบก็คือใคร
เกษตรกรโดยสำคัญเลยแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ใช้น้ำด้วยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งที่ไปทำเกษตรกรรมเนี่ยเยอะมากๆเลยก็ต้องอาศัยน้ำนะคะในการทำสิ่งต่างๆนะคะแล้วรวมไปถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยนะคะเอาละค่ะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นประโยชน์ของการรักษาธรรมชาติแล้วไหมคะเด็กๆฉะนั้นง่ายๆเลยนะคะอะไรที่เราสามารถทำได้นะคะจากใกล้ตัวเริ่มจากใกล้ตัวเราก่อนเช่นทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะทิ้งให้ลงถังเวลาทิ้งขยะมันเดี๋ยวนี้เขามีการ แยกขยะแล้วนะคะเด็กๆก็ดูจะมีสีต่างๆนะคะให้เด็กๆก็อ่านว่าถังไหนควรใส่อะไรลงไปนะคะเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเห็นไหมคะทำง่ายๆใกล้ตัวเราแค่นิดเดียวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องของประโยชน์ของการรักษาธรรมชาตินะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากบทร้อยกองรักษาป่าที่บอกประโยชน์ไว้เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งบทร้อยกองรักษาป่าของเราทวนอีกสักหนึ่งรอบเป็นคำประพันธ์ที่แต่งแบบไหนนะคะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี11นั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญจากบทร้อยกองนี้ข้อคิดจากบทร้อยกองนี้คืออะไรนะคะคุณแหม่มคะข้อคิดก็คือการช่วยอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงทุกอย่างแม่น้ำทะเลภูเขาทุกสิ่งอย่างเลยเราช่วยกันได้ด้วย2มือเรานะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนอะไรกันคะคุณแม่คะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเขียนสวยด้วยมือเราค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมคือใบงานที่12ค่ะและบทร้อยกลองรักษาป่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในชั่วโมงหน้านะคะเตรียมอุปกรณ์ในการเขียนให้พร้อมดินสอพร้อมยางรบพร้อมนะคะเตรียมมือด้วยเตรียมกล้ามเนื้อมือให้พร้อมวันนี้กลับไปนวดนวดนวดนะคะเพื่อที่พรุ่งนี้เราจะมาเขียนสวยด้วยมือเรากันค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดดีๆนะคะจากเรื่องรักษาป่าอย่าลืมกลับนำกลับไปใช้ด้วยบอกตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูปอและครูแหม่มนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ